ก็เรียนคณะกรรมการพิเศษแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นม.1ทุกคนนะครับคาบนี้คาบเรียนในรายวิชาภาษาไทยนะครับก่อนที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับผมขอทบทวนความรู้เดิมจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนงานกลุ่มเรื่องสำนวนไทยนะครับที่หลายๆคนก็มีความตั้งใจครูก็อยากให้นักเรียนนำสำนวนไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเพราะว่าสำนวนในทุกวันนี้คนใช้น้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำนามนะครับก่อนจะไปรู้ว่าคำนามคืออะไรเดี๋ยวครูมีภาพมาให้นะครับภาพต่างๆนะครับอันนี้ภาพเกี่ยวกับอะไรครับภาพที่หนึ่งเรียนทหารถ้าทหารหนึ่งคนเราเรียกว่าทหารหนึ่งคนถ้าทหารหลายคนรวมกันเราเรียกว่าเหล่าทหารกองก็ได้ใช่ไหมหรือเป็นหมู่นะครับอันนี้อะไรครับเรียนทหารอันนี้อะไรครับช้างช้างกี่ตัวช้างเราเรียกว่าตัวหรือเชือกเดี๋ยวลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าเชือกเป็นยังไงตัวเป็นยังไงนะครับอันนี้อะไรครับแอปเปิลเราเรียกว่าผลหรือลูกมีกี่ลูกครับมี3ลูกอันนี้คืออะไรครับมีกี่วัดหนึ่งวัดแล้วสุดท้ายคืออะไรครับเรียนลิซ่าวงแม็กซ์ที่มีกี่คนแล้วลิซ่ามีกี่ลิซ่าหนึ่งเดียวในโลกใช่ไหมลิซ่าเป็นคนหนึ่งคนหรือว่าคนหนึ่งคนนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป็นภาพที่เกี่ยวกับคำนามนะครับก่อนจะรู้ว่าคำนามคืออะไรเดี๋ยวให้เราจับภาพพวกนี้ไว้นะครับก่อนมาเรียนเรามาดูจุดประสงค์ในการเรียนรู้วันนี้ที่เราเรียนแล้วเนี่ยเราต้องทำให้ได้นะครับเรื่องเลยนักเรียนสามารถอธิบายความหมายและชนิดของคำนามได้สองนักเรียนสามารถวิเคราะห์ชนิดของคำนามได้สามนักเรียนใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงานนะครับโอเคสรุปแล้วคำนามคืออะไรครับนักเรียนก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของนะครับหรือสถานที่นะครับคำนามมีทั้งหมด5ชนิดนะครับ1สามัญนามหรือนามทั่วไป2วิสามัญนามหรือนามเฉพาะชื่อ3สมุหนามหรือนามบอกคนหมู่4ลักษณะนามหรือนามบอกอาการ5อาการนามหรือนามบอกอาการนะครับมาดูชนิดที่1ครับนักเรียนสามัญนามนะครับคือนามที่ชี้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้ภาพอะไรครับคนตั้งแต่ตัวเป็นอะไรนักเรียนถ้าพูดถึงนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบางโรงเนี่ยเราไม่ได้นึกถึงคนใดคนหนึ่งเราไม่ได้นึกถึงเด็กวินนะเรานึกถึงนักเรียนทั่วไปเลยตั้งแต่ป.1 ถึงม.3 นะครับอันนี้คือสามัญนามทั่วไปนะครับไม่ได้จอดโรงนะไม่ได้จอดโรงสองกระเป๋าก็เหมือนกันนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรไม่ได้บอกว่าสีอะไรนะครับสามโรงเรียนนะโรงเรียนก็มีนามทั่วไปไม่ได้บอกว่าโรงเรียนเทศบาลบางตะลุกนะโรงเรียนทั่วไปมีอยู่ทั่วประเทศไทยเลยในโลกก็มีเป็นร้อยเป็นพันโรงเรียนนะครับเป็นทั่วไปสามสุนัขสุนัขก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพันอะไรนะครับแค่บอกว่าสุนัขเราก็จะรับสินค้าทั่วไปนะครับเงินก็เหมือนกันเงินบาทเงินดอลลาร์เงินยินมีทุกเงินในประเทศในโลกนี้เงินก็เป็นสามัญนามนะครับและสุดท้ายนะครับตัวอย่างนะนี่เป็นตัวอย่างนะกระต่ายก็เหมือนกัน
ไม่ได้บอกว่าเป็นพันเป็นหลายตัวเล็กไม่ได้บอกว่าชื่อของมันคืออะไรนะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างประโยคสามัญนามนักเรียนเราจะแต่งประโยคนี้ว่าอย่างไรครับนักเรียนทำอะไรอยู่มีใครช่วยกูแต่งได้ไหมหนึ่งคนนักเรียนทำอะไรครับนักเรียนกำลังเดินไปโรงเรียนได้ไหมครับได้นะครับแต่ครูอาจจะแต่งว่านักเรียนชอบมาโรงเรียนนะครับหรือนักเรียนสองคนนี้เป็นเพื่อนกันก็ได้นะครับต่อไปกระต่ายนะครับกระต่ายชอบทีน่านะครับอันนี้คือตัวอย่างต่อไปสองวิสามัญนามอันแรกคือนามเฉพาะนามทั่วไปใช่ไหมอันที่สองวิสามัญนามคือนามอะไรครับวิสามันคืออะไรครับเติมวิเข้ามาคำเดียวคืออะไรครับนามจอดงงนะครับจอดตัวว่าเป็นชื่อเฉพาะของคนสัตว์สิ่งของนะครับอย่างเช่นสุนทรภู่จอดตรงเลยสุนทรภู่มีคนเดียวในโลกโรงเรียนเทศบาลคลองบำรุงมีที่เดียวในประเทศไทยครับเรียนมีที่เดียวนะครับส่วนที่เทศบาลเป็นโรงเรียนอนุบาลของเราเป็นเทศบาลนะครับตัวละชื่อนะครับแล้วก็จังหวัดระยองก็มีที่เดียวประเทศลาวมีหนึ่งเดียวนะครับกุฎทองแดงรู้จักไหมครับเรียนกุฎทองแดงเคยได้ยินไหมใครเคยได้ยินกุฎทองแดงครับคืออะไรกุฎทองแดงคือสุนัขทรงเลี้ยงของนายหลวงรัชกาลที่9นะครับเขาเรียกกุฎเลยนะครับเป็นสุนัขแต่ไม่ใช่กุฎเพราะว่าเป็นสุนัขทรงเลี้ยงอันนี้ก็เป็นหนึ่งเดียวมีนะครับมีตัวเดียวนะครับส่วนตัวอื่นก็เป็นชื่ออื่นไปเป็นชื่อเฉพาะนะครับสามนะครับอันนี้ตัวอย่างประโยคสุนทรภู่นะครับสุนทรภู่เป็นกวีของโลกนะครับโรงเรียนเทศบาลคลองบำรุงอยู่ในจังหวัดชลบุรีนะครับต่อไปแบบที่สามสมุหานามคือนามอะไรครับเรียนสมุหานามคือนามบอกบอกมวลหมู่หรือหลายๆสิ่งมารวมกันนะครับอย่างเช่นคนมารวมกันเขาก็เรียกว่าฝูงชนนะครับหรือภาพนี้ลูกเสือมารวมกันเขาเรียกว่าอะไรครับสามัญรุ่นใหญ่สำรองมารวมกันเขาเรียกว่าหมู่หรือเหล่าลูกเสือนะครับถ้าเป็นสำรองอยู่ด้วยกันไม่มีข้อมูลได้นะครับถ้าน้องมารวมกันเขาเรียกว่าอะไรครับฝูงนกนะครับแต่ถ้าช้างช้างมารวมกันเขาเรียกว่าอะไรช้างที่มารวมกันไม่ได้ว่าเชื่อมนะถ้าเชื่อมเขาจะเรียกเป็นหนึ่งตัวแต่ถ้าช้างมารวมกันเป็นกลุ่มเขาจะเรียกว่าฝูงคนมารวมกันเขาไม่เรียกว่าฝูงเขาเรียกว่าอาจจะเป็นฝูงชนกลุ่มคนก็ได้หรือคณะแต่ช้างถ้าเป็นสัตว์ใหญ่นะครับมารวมกันเรียกว่าโขลงช้างนะครับอันนี้หมู่แมลงและสุดท้ายอันนี้อะไรครับเรียนกองอะไรครับกองฟางจะเห็นไว้ตามบ้านนอกแถวที่เขาทำงานที่สารนะครับเป็นกองฟางตัวอย่างประโยคอันนี้อะไรครับเรียนฝูงนกเราจะใช้ทำไปใช้ได้อย่างไรเราจะนำทำไปใช้ได้อย่างไรฝูงนกอย่างเช่นเป็นประโยคในสถานการณ์อย่างเช่นอะไรครับฝูงนกฝูงนกกำลังบินไปในอากาศหรือฝูงนกกำลังบินว่อนไปก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้อะไรครับเมื่อกี้ที่ครูบอกเลยจำไว้ช้างก็ลงกันไหนลองแต่งประโยคให้ครูสักหนึ่งคนนี้ใครครับใครก็ได้ครับหนึ่งคนลองดูผมช้างทำอะไรอยู่ชุดยกมือนะครับให้ครูมาแพร่กันให้เพื่อนฝากด้วยผมช้างมีนะโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยน้องเรียนเพื่อนแต่งว่าผมช้างลงไปกินน้ำคล้ายๆกับครูใกล้เคียงกันมากครูแต่งว่าผมช้าง
กำลังลงเล่นน้ำได้เหมือนกันนะครับและ4ลักษณะน้ำนะครับเป็นน้ำออกลักษณะอย่างเช่นอันนี้คืออะไรครับเนี่ยนักสือเขาเรียกเป็นอะไรนักสือมีกี่เล่มสามเล่มช้างครับอันนี้เป็นความรู้นะครับถ้าช้างบ้านช้างใช้งานเราจะเรียกว่าเชือกถ้าช้างอยู่ในป่าเราจะเรียกว่าอะไรครับตัวแต่ถ้าช้างอยู่ในวังช้างทรงเขาเรียกว่าอะไรช้างหนึ่งช้างถ้าอยู่ในวังช้างหนึ่งช้างอยู่ในป่าหนึ่งตัวถ้าเป็นช้างบ้านเชือกแต่ถ้าทรงกันเขาเรียกว่าอะไรโอเคเข้าใจแมวกี่ตัวครับ5ตัวบอกลักษณะว่ามี5ตัวนะครับจักรยาน2คันคุยกันเขาเรียกเป็นอะไรครับคุยกันเขาเรียกเป็นอะไรเขาเรียกเป็นอะไรเขาเรียกเป็นอะไรครับเขาเรียกเป็นเล่มไม่ได้เรียกเป็นคันนะเรียกเป็นเล่มคุยกันหนึ่งเล่มนะครับตัวอย่างประโยคอันนี้อะไรครับเรียนปากกากี่ด้ามฉันมีปากกาสามด้ามนะครับอันนี้อะไรครับรถหรูนะครับสมศรีมีรถหรูหนึ่งคันนะครับต่อไปและสุดท้ายอาการระนาวมันบอกไปแล้วว่าเป็นอาการนะครับอาการมีลักษณะอย่างไรเป็นคำที่เกิดจากคำกริยาหรือคำพิเศษที่มีการหรือความนำหน้าจะมีการมีสองคำด้วยกันจำไว้นะครับมีการหรือความนำหน้าเท่านั้นนำหน้าคำกริยาหรือคำพิเศษนะครับอย่างเช่นอันนี้ภาพอะไรครับเรียนภาพอะไรครับภาพนิ่งแต่เราจะเติมการหรือความลงไปการมันถึงจะผสมใช่ไหมเติมความได้ไหมไม่ได้ไม่ผสมนะครับเราไม่ได้เติมการวิ่งอันนี้อะไรครับเพื่อนการนอนโอเคการนอนหลับอันนี้อะไรความรักกำลังมีความรักกันอยู่นะครับอันนี้อะไรครับเพื่อนกำลังคิดอยู่เราเติมความเข้าไปนะครับและสุดท้ายอันนี้อะไรครับการกินนะครับความกินได้ไหมไม่เหมาะสมนะครับมาดูตัวอย่างประโยคการนะอันนี้เขาทำอะไรอยู่ครับเนี่ยจับมือค่ะเดี๋ยวผู้ขออีกคนหนึ่งช่วยผู้แข่งประโยคนี้จับมือมีลูกหัวใจจับมือเขาเรียกว่าอะไรความรักใครช่วยผู้แต่งหนึ่งคนความรักหนึ่งคนใครก็ได้ครับความรักการมีความรักการมีความรักทำให้เราเพิ่มก็ได้ถ้าเป็นประโยคการมีความรักทำให้ชีวิตสดใสอะไรว่าไปเนาะโอเคอันนี้อยากผู้แต่งว่าฉันกำลังมีความรักเห็นไหมง่ายฉันกำลังมีความรักอันนี้อะไรอยู่ครับเรียนวิ่งประโยคก็คือฉันออกกำลังกายตอนเช้าโดยการวิ่งวันละ30นาทีโอเคนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะให้พวกเราลองนะครับปฏิบัติทำงานกลุ่มนะครับทำเป็นกลุ่มนะครับขั้นตอนการทำกลุ่มก็คือ1นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนจับฉลากคำนามนะครับ2เดี๋ยวครูแจกบัตรคำให้แต่ละกลุ่มเนี่ยศึกษาเดี๋ยวให้พวกเราแยกแยะออกว่าคำนามแต่ละกลุ่มมีคำไหนบ้างนะครับถ้าตรงกับแบบตัวเองนักเรียนเขียนไปถ้าไม่ตรงนักเรียนเราใส่ตะกร้าอื่นนะครับ3นักเรียนแต่ละกลุ่มทำอะไรวิ่งคำนามตามบอกว่าที่จับฉลากระบุคำนะครับแล้วก็ประโยคการใช้คำนาม4นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานเมื่อทำเสร็จแล้วนำเสนอผลงานครูจะให้เวลาทำ10
โอเคมีอยู่ด้วยกัน5ชนิดนะครับเดี๋ยวตัวแทนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนะครับเชิญลักษณะนามลักษ
นาจะเป็นการบอกอย่างเช่นที่ครูสอนไปแล้วการสื่อสารเล่มจะได้ครับลักษณะจะตามด้วยจำนวนลักษณะนามจะตามด้วยจำนวนนะครับแล้วก็5อาการนามเป็นอาการการเดินการกินอาหารตรงนี้แถวแล้วหนึ่งแถวถ้าเป็นความเป็นความเร็วพวกความดีหรือจะเป็นอะไรครับเป็นอาการถูกไหมเรียงลงไปเลยบางกลุ่มใกล้เสร็จแล้วครับกลุ่มนี้ใกล้ถึงแถวเรียนได้เลยครับเรายังเป็นแถวได้เลยเราไม่ได้เรียนที่แถวแล้วอันไหนคือจะใส่ก่อนเลยอันไหนเป็นแถวก็ใส่ก่อนไม่ต้องยืนที่ไหนแล้วครับที่ยืนไปพร้อมกันเลยนะอย่างตรงตรงไหนเสร็จแล้วครับตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมตรงนี้เสร็จแล้วครับของเราได้หมดอะไรครับหมดแล้วครับเดี๋ยวดูนำทั่วไปดูในแถวไหนแถวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูตัวก่อนมีปลามีแมวตำรวจถ้ามาสับก๋วยเตี๋ยวดอกไม้ครับมาบินบรรลาชาวแมวพยาบาลเหล่าพระถ้าเป็นเหล่าเป็นกลุ่มเนี่ยจะอยู่ตรงไหนครับตรงไหนแล้วก็มาบินบรรลาเนี่ยเป็นชื่อเฉพาะไหมโอเคแล้วที่เหลือไม่ใช่เราเก็บปืนครับเก็บปืนเดี๋ยวคุณจะให้ทำอะไรไหมเดี๋ยวก็เรียนไหนยังจะแล้วนะครับให้มารับปากกานะครับแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมารับปากกาครับไว้ตรงนี้กลุ่มไหนยังจะแล้วออกกูนะครับเป็นคนหนึ่งเป็นกูกลุ่มไหนเสร็จแล้วต้องทำเลยครับให้เวลา15นาทีของเรากลุ่มไหนของเราหัวข้อไหนครับหมวดหมู่อันนี้ได้ลักษณะถ้าหมู่ก็จะมีครับผมหมู่เป็นเราเรียงไปก่อนเก็บเรียงไปก่อนเดี๋ยวให้เขาตอบวางลงอ่ะ
ในกลุ่มนี้เดี๋ยวให้หาตัวแทนกลุ่มนี้ก่อนหาคุณนี้เสร็จแล้วครับพี่ของเราได้อะไรนะอารมณ์ยังไงบ้างครับโอเคถูกต้องแต่ที่เหลือเก็บไว้ถ้าเป็นของเรานะครับเอาไว้ทำมายแมสนะครับขาเสื่อมไปตามปูแล้วเป็นไงได้ไหนครับได้มาเสื่อมน้ำเลยนะครับมาเสื่อมน้ำคำหนึ่งที่ผิดนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเป็นเฉพาะนะครับโอเคมีคำเดียวโอเคตอนนั้นทุกหมวดเก็บของเราเข้าไปอะไรที่ไม่ใช่ของเราเก็บเข้าไปอะไรที่ใช่เอาไว้ให้ทำรายงานไม่ใช่เก็บนะครับแล้วเป็นสุดท้ายกลุ่มนี้ว่าใครครับได้หรือยังของเราเป็นอะไรนะเป็นนิสสามัญใช่ไหมเราเป็นที่สามารถที่สามารถแนะนำเป็นวิใช่ไหมวิสามารถไหนปากไหนครับเป็นวิสามารถโอเคมีอะไรบ้างครับThank you.